ิธีการละราคะที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งก็คือการมีลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตค่ะขณะที่ตามองเห็นใจมันไหวเพราะอยากได้ให้กลับมาดูที่ลมหายใจของเราก่อนค่ะถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนลึกๆสักครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่าราคะมันจางคลายในลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนที่มีสติเข้ามาอารักขาจิตนะคะราคะก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแล้วล่ะค่ะเมื่อเราผ่อนลมหายใจออกลมหายใจออกจะทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเป็นปัจจุบันขณะและผ่อนคลายเพราะการเห็นราคะไม่เที่ยงจึงทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับโลกอย่างรู้ว่าแม้โลกจะกวักมือเรียกเราแต่เรามีสิ่งที่จะทำให้เรามีสติได้คือลมหายใจที่เป็นเครื่องอยู่ของสติค่ะลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติอารักขากายอารักขาใจเช่นนี้ถ้าทำบ่อยเมื่อไหร่ทำจนเป็นนิสัยอยู่ในวิถีชีวิตคุณจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะตรงที่ว่าลมหายใจแห่งสติจะเป็นปาฏิหาริย์แห่งการตื่นของเราค่ะอย่ากลัวที่จะอยู่กับโลกอย่างคนที่เปื้อนโลกค่ะแต่ขอให้คุณอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกสิ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่กลับมาเป็นปุ๋ยของชีวิตที่ทำให้เราเบิกบานได้ไม่รังเกียจสิ่งที่เรากำลังเข้าไปเรียนรู้แต่เป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียนรู้ได้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant